สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยก็จะมาทำขนมหม้อแกงฟักทองจะทำครั้งแรกจอยไม่ได้มาสอนใครทำนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าตัวจอยเองจอยก็ยังต้องไปดูตามช่อง youtube ต่างๆที่เขาสอนทำจะ้ะจอยก็แค่มาทำให้ดูเฉยๆว่าจอยทำออกมาหน้าตามัมนจะกินได้ไม่ได้จะ้ะทุกคนไม่ได้มาสอนใครเดอ้อถ้าใครอยากจะทำก็เข้าไปดูใน y o u t u b e ตามช่องต่างๆจะมาถามจอยจอยก็บอกไม่ได้หรอกจะเพราะว่าจอยก็ดูเข้ามาเหมือนกันเนาะ น่าจะฟักทองดูมันจะออกแบบว่ามันอ่อนแต่พอนึ่งออกมาแล้วมันสีสวยมากมันเป็นสีเหลืองสวยฟักทองพันนี้อยู่ที่อังกฤษมันแบบว่ามันอร่อยเหมือนบ้านเราจ้ะมันจะมีรสชาติเหนียวหวานมันจ้ะทุกคนเน่จ้ะจอยก็จะนําไปนึ่งจ้ะทุกคนจอยทำสองลูกวันนี้จ้ะทุกคนนึ่งก็จนกว่าเขาจะสุกนั่นแหละจ้ะพอสุกเสร็จจอยก็มาปั่นจ้ะถ้าใครไม่ปั่นก็เอามือขยําขยําหรือบดเอาก็ได้นี่จอยปั่นจะ ปั่นให้เข้าละเอียดมันจะได้แบบว่าเนื้อมันจะได้เนียนนะจ๊ะจากนั้นก็เจียวหอมเจียวจ้ะทุกคนนะนะเจียวให้เหลืองออกมาเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนทาครั้งแรกทุกคนทําผิดทําถูกมันก็ธรรมดาจ้ะแต่ขอให้มันออกมาแล้วกินได้ก็พอเนาะนั่นแหละเพื่อนๆดูตามในช่อง youtube เลยจ้ะเขาจะโอนรายละเอียดเขาจะเขาจะไอ้นตวงปริมาณให้เพื่อนๆดูเลยจ้ะทุกคนจอยนี่เป็นคนที่ตวงไม่เป็นนะเพื่อนๆนะ จอยจะตวงสัดส,ส่วนปริมาณอะไรไม่เป็นนะเพื่อนๆจอยจะใช้วิธีในการกะแล้วก็สัมผัสด้วยมือเอานะเพื่อนๆนนะเหมือนอบอย่างเงี้ยจอยก็ไม่เคยตั้งเวลาจ้ะจอยก็กะ,กะด้วยสายตาจอยจะพอพอเรารู้ไม่รู้อ่ะคือพอเรารู้มันสุกเราก็ออกแต่ละคนมันก็จะมีซิกเซนในการทําอาหารไม่เหมือนกันเนาะจอยก็ทําสไตล์ของจอยอ่ะอยากกินอะไรจอยก็ทําแต่จะมาถามว่า อ,อบกี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีไฟอะไรอย่างเงี้จยจจก็ไฟแรงมันก็ไมหมอ่ะเพื่อนเราก็ต้องใช้ไฟแบบอ่อนๆไว้ก่อนอ่ะพอไฟอ่อนๆรู้ว่ามันอ่อนเกินไปเราก็ค่อยเพิ่มไฟขึ้นไฟลงอย่างเงี้ยเพื่อนเออก็เหมือนเราปิดไฟเปิดไฟนั่นแหละจ้ะอาหารของเราก็เหมือนกันรสชงรสชาติเราก็การด้วยลิ้นของเราจ้ะว่ามันหวานพอไหมมันจืดหรือมันหวานมันเคม็มอะไรก็เราทําตามปากเราอ่ะเพื่อนเนี่ยจ้ะ เห็นไหมเนื้อฟักทองเหลืองเหลืองเนเพื่อนได้จอยก็ใส่กะทิลงไปจ้ะกะทิจอยก็ใส่แค่สองก็สองกระป๋องเออแค่นั้นหละจ้ะทุกคนคนให้มันเข้ากันอย่างเงี้ยนั่นหละจ้ะอย่างง่ายๆใครอยากจะทํานี่เข้าไปหาดูตาม youtube ช่องต่างๆจ้ะเนาะพ่อจอยก็ทําครั้งแรกจอยไม่ใช่มืออาชีพจ้ะคําว่าครั้งแรกก็ต้องเข้าใจเนะทุกคนเนะครั้งแรกเราไม่ได้ทําเป็นมืออาชีพนี่เราจะมาสอนใครไม่ได้หรอกบางทีสอนเราออกไปแล้วคนทําตาม ทาไม่เป็นขึ้นมาก็จะโทษเราอีกอ่จะจ้ะดูตามที่ช่องเขาสอนเอาเลยจ้ะคนคนไหนเขาสอนทนะํีจะทําตามเขาไปเลยจอยก็แค่ทําว่าเออจอยก็ทํากินเป็นอย่างเงี้ยออกมาหน้าตามัมนโอเคไม่โอเคก็ออกมาเอามาถ่ายทุกคนได้ดูอ่ะจ้ะทุกคนนั่นแหละจ้ะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ไมาต่้งสอนใครทําอาหารจ้ะเพราะจอยก็ไม่ได้เชฟเนาะจอยก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่ว่าทําตามชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยแหละจ้ะทุกคนจ้า จากนั้นก็ใส่ในเตาอบเลยจ้ะกะเวลาเอาจ้ะไม่ต้องไปนั่งตั้งเวลาให้มันเสียเวลาเวลาปวดหัวกะเอานี่พอสุกออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้จะความเหลืองความอะไรก็แล้วแต่เราเลยจ้ะทุกคนนะจะเอาหน้าเข้มกว่าน,นี้ก็ปล่อยไปอีกสักพักหนึ่งใส่หอมเจียวที่เราเจียวไวจ้จะใส่หอมเจียวเยอะๆมันแซ่บเลยเพื่อนๆอร่อยอร่อยไหมมันก็แล้วแต่คนชอบอีกแล้วเนาะสำหรับจอยจอยว่าถ้าใส่หอมเจียวเยอะๆมันอร่อย ถามว่ามันแตกต่างกันไหมไอหม้อแกงฟักทองกับหม้อแกงถั่วมันก็แตกต่างกันธรรมดาจา้ะทุกคนก็เหมือนฟักทองเผือกมันก็จะแตกตกต่างกันกับพวกไออะไรนะฟักทองกับถั่วไงหน้าตาออกมางี้จ้ะเรื่องอัมพรามน่ากินมากทุกคนนะเพืพ่อนๆอยากทําก็ลองหาดูใน YouTube มันจะวิธีการทําเด้อมาถามจอยๆก็ตอบไม่ได้หรอกจ้ะ ถามยังไงก็ตอบไม่ได้คือเก่วเพราะจอยก็ไปลอกเรียนตามช่องต่างๆอันไหนมันสูตรไหนมันง่ายสำหรับจอยจอยก็ทําอ่ะเพื่อนๆเนี่จ้ะหอมหอมเพื่อนๆอยากให้กลิ่นหอมทะลุจอยได้เนี่ยกลิ่นหอมเจียวเนี่ยสุดยอดเลยจ้ะทุกคนสีสีเรื่องเหลืองจอยชอบชอบที่สีเขาเนี่ยแหละมันเหลืองงามดีจ้ะทุกคนเดี๋ยวจอยจะชิมนี่เห็นไหมพอตักออกมาแล้วโอ้เหลืองมากจ้ะอร่อยจ้ะทุกคน